สายมอสเรียวสายมอสตาใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการมาที่เดะเจแปนญี่ปุ่นคุณเที่ยวได้จริงค่ะโอ้โหทริปนี้นะเราก็เดินทางกันมาหลายเมืองแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะเดินทางไปเที่ยวกันต่ออีกเมืองนึงด้วยวันนี้พี่จะพาผมไปเที่ยวใหญ่ครับเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะขับรถข้ามเมืองไปอีกเมืองนึงเมืองนั้นมีชื่อว่าเมืองอิกาโฮค่ะอิกาโฮใช่แล้วอิกาโฮนี่มีอะไรอีกสถานที่ที่แรกที่พี่จะพาไปเลยคือเดี๋ยวเราไปเที่ยววัดกันบ้างเออดีเรายังไม่เคยไปวัดกันเลยนะทริปนี้ดีๆเขาบอกปีนี้ต้องให้ไหว้พระเยอะเดี๋ยววันนี้คงจะพาไปวัดที่ชื่อว่ามิซึซาวะคันนนค่ะโอเคเดี๋ยวเราเอากระเป๋าไปขึ้นรถกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาไปรถเรียบร้อยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ที่เมืองอิกาโฮแล้วและที่แรกนะคะที่อุ้มจะพามาก็อยู่ตรงนี้แล้วอยู่ด้านหน้านี่เลยนะคะมีชื่อว่ามิซึซาวะคันนนก็คือเป็นวัดมิซึซาวะนั่นเองวัดนี้นะตั้งอยู่บริเวณบนภูเขาของเมืองชิบุกาวะเลยดูท่าทางลักษณะเนี่ยตั้งแต่หน้าวัดนี่นะโหก็ดูแบบเก่าแก่ขลังเลยทีเดียวประวัติวัดนี้นะคะมีมากว่า 1,300 ปีแล้วดูก็รู้ครับว่าเก่าแก่แล้วข้างในสวยแน่นอนเพราะอยู่บนธรรมชาติที่อยู่บนเขานี่นะมีบันไดผมว่าถ่ายรูปสวยแน่นอนเจอกันขอให้ทำหน้าที่อย่างดีครับพี่เจอกันนะครับไปพี่ดีมากเลยครับขึ้นบันไดมาวัดถ้าหัวขั้นก็จะถึงเมทอตรงนี้ใหญ่ให้ฉันหัวล้อหายใจไม่ทันอันนี้ชื่อว่าฮอนโดฮอครับตรงนี้นะคะด้านในจะมีเจ้าแม่กวนอิมอยู่ซึ่งเจ้าแม่กวนอิมปางนี้นะคะเราสามารถที่จะขอพรได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความรักการเงินการงานอะไรต่างๆเนี่ยขอรวมได้หมดเลยแล้วก็วัดนี้นะถือว่าเป็นวัดที่คนญี่ปุ่นนะเขามาขอพรมากที่สุดวัดนึงเลยดีมากเลยเพราะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยจะมีเรื่องให้ขอเยอะเหมือนกันนะหรอเดี๋ยวลองขอดูแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาแล้วเราอย่าพลาดนะคะเราก็เข้าไปขอกันเลยดีได้ครับพี่ไปนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมปาง11หน้าพันมือคือถ้าเกิดว่าเรามาที่นี่เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะถ่ายรูปได้แต่ว่าอุ้มเนี่ยได้ขอพิเศษกับทางวัดเขาไว้แล้วนะคะว่าจะขอเก็บภาพไปฝากเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ดูได้เลยนะเดี๋ยวให้พี่ตากล้องเขาเก็บภาพไปฝากโอ้ยโอ้
วันนี้ถือว่าแบบสุดจริงๆแล้วก็โชคดีมากๆเลยที่แบบได้เข้าไปถึงด้านในเลยถ้าเกิดว่าอุ้มไม่ได้ถ่ายรายการนะอุ้มไม่มีทางได้เข้าใช่รู้สึกแบบรู้สึกประทับใจเนาะเหมือนได้เข้าไปถึงข้างในเลยจริงถือว่าเป็นโอกาสพิเศษแล้วข้างในดูขลังมากด้วยใช่แล้วนอกจากที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมีอีกที่หนึ่งที่พี่จะพาไปขอพรตรงนั้นก็สามารถขอพรได้เหมือนกันได้ครับโอเคไปค่ะครับจากเมนฮอลล์มานะคะก็จะเจอกับตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยมีชื่อว่าโลกากุโดฮอลล์นะคะจะเป็นเจดีย์หกเหลี่ยม2ชั้นด้านในนะคะจะประดิษฐานเทพแห่งความแบบสิริมงคลทั้งหมด6ปางด้วยกันอยู่ในนี้เลยเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูข้างในโอเคครับพี่อุ๊บเรามาถึงที่นี่นะคะเราก็ต้องมาขอพรขอพรที่นี่เนี่ยเขาก็จะขอพรโดยการหมุนหมุนมาเนี่ยนะคะตามลูกศร นี้เลยหมุนทั้งหมด3รอบในระหว่างที่หมุนเนี่ยเราก็ขอพรไปด้วยโอเคนะครับอ่ะจากตรงนี้เดี๋ยวพี่จัดตรงนี้โอเค3รอบนะต้องไหว้อะไรก่อนปะไม่ต้องโอเคเอาเลยนะ1 2 3เมื่อกี้ว่ารู้ไหมว่าการขอพรแบบนั้นเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรไปถามเพื่อสิริมงคลก็คือการขอพรแบบเมื่อกี้นะคะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าไคอุงครับไคนี่คือแปลว่าเปิดส่วนอุงแปลว่าดวงชะตาการหมุนแบบนั้นเนี่ยมันคือการเปิดดวงชะตาของเราฉะนั้นเนี่ยพี่พาว่านมาไหว้ในช่วงปีใหม่เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการแบบเปิดดวงจะให้แบบว่าดวงดีมีแต่ความเป็นสิริมงคลเข้ามาในชีวิตเราจริงเลยถ้าเพื่อนๆมานะคะมีโอกาสมาก็อย่าลืมนะมาทำพิธีไข่อุ้มแบบนี้แบบพวกเราเลยครับโอเคเดี๋ยวพี่พาไปตรงอื่นต่อได้จ้ะเดินเลยมาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวอุ้มจะแนะนำให้เพื่อนๆแล้วก็ว่านฟังเหมือนกันคือที่เมืองไทยเราใช่ไหมเขาก็จะมีเป็น12นักสัตว์ที่ญี่ปุ่นเขาก็มีเหมือนกันในศาสนาพุทธเขาก็มี12นักสัตว์เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครมานะคะแล้วก็มาเจอที่นี่นะสามารถที่จะไหว้ขอพรได้ตามนักสัตว์ของตัวเองเลยเขาก็จะมีพระที่เขาดูแลประจำนักสัตว์ของเราแต่ละองค์แต่ละองค์องค์แรกเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดปีหนูหรือปีชวดนั่นเองอันนี้เนี่ยภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเนโอเคองค์ที่สองเนี่ยนะคะสำหรับคนเกิดปีวัวแล้วก็ปีเสือคืออุชิแล้วก็โทระนั่นเอง องค์ที่สามนี่นะคะสำหรับคนที่เกิดปีกระต่ายหรือว่าเรียกว่าอุนั่นเองถัดมาสำหรับคนที่เกิดงูใหญ่แล้วก็งูเล็กนะคะเรียกว่าทัตสึแล้วก็มินี่ของว่านของว่านเกิดเป็นงูเล็กต่อไปนะคะองค์นี้เนี่ยจะสำหรับคนที่เกิดปีม้านะคะหรือว่าอุมะนั่นเองปีม้าไหว้องค์นี้นะองค์ต่อไปองค์นี้นะคะจะสำหรับคนที่เกิดปีแพะนะคะฮิสุจิหรือว่าเกิดปีลิงก็ไหว้องค์นี้ด้วยเหมือนกันหรือว่าซารุนั่นเองและองค์นี้นะคะสำหรับคนที่เกิดปีไก่หรือว่าโทรินั่นเองลักษณะจำง่ายๆนะเขาจะมีดาบอยู่ตรงนี้และองค์สุดท้ายนี่นะคะสำหรับคนที่เกิดปีหมาและหมูอินุกับอิแต่ว่าหมูของคนญี่ปุ่นนะจะไม่ใช่หมูแบบบ้านเรานะจะเป็นหมูป่าของพี่เนี่ยปีกุลใช่ไหมหมูป่าใช่แล้ว อยู่ตรงนี้องค์สุดท้ายของว่านเชิญเลยครับครับไหนๆเรามาแล้วขอไหว้เลยแล้วกันนะเราเข้าไปดูดิเข้าไปดูนะ มีบ่อน้ำด้วยอ่ะใช่แล้วมีรูปปั้นด้วยเป็นอะไรล่ะครับพี่อันนี้นะเขาถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคเวลาที่คนมาที่นี่นะคะเขาก็จะมาที่บ่อน้ำแห่งนี้แล้วก็จะมาตักน้ำที่นี่เนี่ยเอากลับไปขอพรไหว้พระที่บ้านได้อีกเพราะว่าเขาถือว่าใช่น้ำนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ลองเข้าไปดูเนาะไปเข้าไป
โอเคเมื่อกี้นะคะเราไปไหว้พระขอพรแบบอิ่มบุญกันมาแล้วนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราไปอิ่มท้องก็ต้องดีกว่าตรงด้านหน้าวัดมิซูซาวะเนี่ยนะคะเขามีถนนเส้นหนึ่งที่เขาเรียกว่ามิซูซาวะอูด้งสตรีทอูด้งสตรีทใช่แล้วตรงนั้นก็จะมีแหล่งรวมร้านอูด้งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตรงนั้นนะคะก็เป็นอูด้งที่แบบว่ามีชื่อเสียงของจังหวัดกุมมะไหนๆเรามาตรงนี้แล้วเราก็เดินลงหน้าวัดแล้วก็ไปกินเลยดีกว่าโอเคผมชอบกินอูด้งด้วยอ่ะชอบใช่ไหมดีเลยดีเลยดีเลยไป